สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตั๊กสิริพรขอมีบุตรแค่คนเดียวเรียกได้ว่าเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรชื่อดังที่สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมมากมายสำหรับตั๊กสิริพรอยู่ยอดภรรยาของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างนุ้ยเชิญยิ้มพร้อมเผยชีวิตนี้ขอมีทายาทแค่คนเดียวพอโดยทั้งคู่ได้ออกมาเผยความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ได้ฟังกันถามว่าแปลกใจนะเขาก็อาบน้ำด้วยกันเป็นประจำแต่ไม่มีบุตรอีกตั๊กกล่าวว่าไม่เอาจริงๆพี่ไม่อยากมีบุตรเลยเพราะมีบุตรแล้วพี่ทุกข์เพราะพี่รักมากรักจนเป็นทุกข์พี่มีคนช่วยเลี้ยงก็จริงแต่เชื่อไหมคนเลี้ยงไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ทำคนเดียวพี่ซักผ้าให้บุตรพี่ไม่ใช้เครื่องพี่ใช้มือซักก่อนมาทำงานกลัวไม่สะอาดแล้วคิดดูดิซักแฟบกี่น้ำซักน้ำเปล่ากี่น้ำอาบน้ำให้บุตรเช้าเย็นก่อนนอนทำให้บุตรทุกอย่างคือคนเลี้ยงบุตรไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ทำคนเดียวอ่ะโอ้โหสายตัวแทบขาดพี่เหนื่อยจนถึง10ขวบถามว่าซึ่ง10ขวบก็โตแล้วนะถ้ากล่าวว่า10ขวบพี่ยังล้างตูดให้มันอยู่เลยทุกไหมล่ะพี่ถึงบอกคนเดียวพอแล้วถามว่าเพราะอะไรถึงหยุดเองหรือมีคนมาบอกตั๊กกล่าวว่าทำไมดาวโรพี่กิ๊กซูโม่กิ๊กเรียกพี่ตั๊กไปนั่งคุยเลยนะตั๊กเป็นแม่แบบนี้ไม่ได้นะอย่างนี้พ่อแม่รังแกฉันนะถามบุตรไหมว่าบุตรต้องการหรือเปล่าพอพี่กิ๊กคุยกับพี่วันนั้นปั๊บนะจากที่พี่เคยทำทุกอย่างให้บุตรพอพี่กิ๊กพูดปั๊บพี่กลับไปเย็นวันนั้นกลับไปถึงปุ๊บพี่ไม่ทำให้บุตรอาบน้ำเองวันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจ้าภูอาบน้ำเองตอนอายุ10ขวบแล้วพี่ไปแอบฟังมันอาบน้ำด้วยความสุขร้องเพลงไปด้วยอาบน้ำไปด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ